ลูกสาวฝาแฝดน้องลูกหนึ่งลูกหนังโพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือนรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายในวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับลูกหนังศีลาลูกสาวฝาแฝดที่ได้ขอบวชถือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศส่วนกุศลให้บิดาตั้วสรัญญูหลังจากไปด้วยโรคมะเร็งซึ่งลูกหนังศีลานั้นได้มาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดาโดยมีแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานเป็นผู้ฝึกสอนด้วยตัวเองอีกด้วยและล่าสุดลูกสาวฝาแฝดอย่างน้องลูกหนุนลูกหนังก็ได้โพสต์รำลึกความหลังถึงพ่อตั้วสรัญญูเนื่องในวันเด็กที่พ่อจากไปไม่หวนกลับโดยงานนี้น้องลูกหนุนก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าบาร์บีชูปารามิเชลซัมเมอร์แดดดี้แฮปปี้ไตชิลดเรนเดย์นั่นเองปิติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังปิติพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณพระศรีนาถทรงตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง9มกราคม2564เพจเฟซบุ๊กกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกัลยาณีเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาสกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณทัณฑสถานหญิงกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563และทรงตรวจเยี่ยมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังณเรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1ธันวาคม2563เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9มกราคมพ.ศ. 2564เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ว่าด้วยรายงานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังตอนรอยยิ้มในเรือนจำเปิดเป่าจับมือแน่นสู้โควิดรอบสองหลังเปิดร้านอาหารหลานกลมกิ๊กได้ไม่นานได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่รับมือได้สำหรับเอิร์ธการและเป่าปวลีกิจเจริญที่มาเปิดใจโควิดรอบนี้มีเหนื่อยยืนยันไม่ขอปิดร้านพร้อมเปิดบริการให้ทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรี่โดยทางร้านได้มีการจัดโต๊ะแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งคือมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ2เมตรฉีดยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญได้ปรับแผนเพิ่มเมนูอีสานเน้นปรุงสุกทุกเมนูโดยเอิร์ธการกิจเจริญกล่าวว่าผลกระทบตอนนี้ย่อมมีแน่นอนครับผมและเปาก็เอาบทเรียนจากครั้งที่แล้วมาปรับและช่วยกันหาวิธีรับมือกับสถานการณ์คือโดยปกติเราได้คำนึงถึงความสะอาดอยู่แล้วคือหลานกลมกิ๊กได้มีการจัดการฉีดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเป็นประจำตั้งแต่เปิดร้านมาแต่ก็เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือความหนาแน่นระหว่างโต๊ะเราก็จัดให้บางลงคือให้รักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะ2เมตรออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับพนักงาน
ทั้งเรื่องเวลาการทำงานที่ต้องชัดเจนและความสะอาดครับอย่างห้องน้ำจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก1ชั่วโมงและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโต๊ะหลังลูกค้าลุกออกจากร้านส่วนเรื่องของอาหารก็ปรับเป็นอาหารที่เน้นปรุงสุกเท่านั้นงดเว้นบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่ร้านแล้วก็สามารถสั่งจากที่ร้านไปทานที่บ้านหรือจะเป็นแบบ Delivery ก็มีให้บริการและเพื่อความหลากหลายในเมนูอาหารทางหลานกลมกีจึงได้ปรับเพิ่มเมนูอาหารอีสานขึ้นมาทั้งปรุงสุกทานง่ายรสแซ่บเด็ดเด็ดอยู่หลายเมนูด้วยกันครับรวมถึงร้านขนมพิงแอนโคเดซเซิร์ตบาร์ที่อยู่ด้านหน้าร้านหลานกลมกิ๊กเพิ่งเปิดบริการก็ลองมาชิมกันได้ครับทางร้านยินดีและพร้อมที่จะปรับวิธีการขายและให้บริการตามสถานการณ์ปัจจุบันผมเข้าใจและทราบดีครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงวันนี้พนักงานยังอยู่ครบทุกคนแต่อนาคตก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรให้กำลังใจตัวเองครับและก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมอาชีพทุกร้านและทุกอาชีพที่จะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับ
Podcast